สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเด็กๆที่น่ารักของครูจิมมี่ทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งต้นทางด้วยวันนี้ต้นทางก่อนออนแอร์คุณครูบอกว่าให้นักเรียนท่องสุดคูณใช่ไหมคะท่องไปถึงแม่ห้าปลายทางแล้วคะจริงๆแล้วการท่องสุดคูณเนี่ยจะส่งผลดีกับคุณครูไหมไม่ใช่อยู่ที่ใครคะดีตัวนักเรียนเองนักเรียนจะได้ใช้การสุดคูณเนี่ยไม่ใช่ว่าจำเป็นใช้แต่เมื่อเรื่องการคูณเท่านั้นนะคะการนับเพิ่มใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้การนับเพิ่มครั้งละ3ครั้งละ4ครั้งละ5ใช้ได้มีคุณครูเมื่อคืนถามคุณครูส่งภาพมาว่าคุณครูจิมมี่คะใบกิจกรรมอันเนี้ยทำยังไงก็เป็นการนับเพิ่มถ้าให้นักเรียนท่องสุดคูณก็ได้แต่ถ้าเป็นนับเพิ่มครั้งละ25มันง่ายนะ25ง่ายไหมง่าย25ก็ง่าย50นับเพิ่มครั้งละ50ง่ายง่ายไหมคะ50 100 150 200 250ง่ายจะตายคุณครูก็ลองดูนะคะคุณที่คุณครูปลายทางมาถามเพราะว่าท่านติดอบรมและพอมาเปิดดูอีกทีก็คือว่าตามเพื่อนไม่ทันนะคะนักเรียนต้องขยันมากๆนะคะแล้วก็ตามไม่ทันตอนนี้เราเรียนเรื่องการลบอยู่บางโรงเรียนบอกว่าครูจิมมี่เนี่ยทีวีเสียมันไม่ติดเลยอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นที่กล่องดำของคุณครูหรือไม่ก็สภาพอากาศณเวลานั้นๆคุณครูก็ไม่เข้าใจนะว่าบางทีเห็นคุณครูบ่นว่าสัญญาณเน็ตไม่ดีเลยมันเป็นยังไงคะอาจารย์คุณครูจิมมี่ไม่เข้าใจอะค่ะคือว่าอาจารย์ดาวเทียมเนี่ยมันใช้สัญญาณเน็ตได้ด้วยเหรอคะก็ถ่ายทอดไปยังไงอะทีวีเหรอคะไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปถามพี่ช่างกล้องดูคุณครูมักจะบ่นเสมอได้ยินเสมอว่าวันนี้สัญญาณเน็ตไม่ดีเลยครูจิมมี่ก็เลยไม่ได้เรียนอะไรแบบนี้คุณครูก็งงๆเอาละเราเป็นโรงเรียนต้นทางนะคะถามว่าเป็นดีที่สุดนักเรียนห้องนี้ดีที่สุดในประเทศไทยไหมไม่ใช่ก็เป็นเด็กปกติเหมือนเพื่อนๆ นักเรียนที่อยู่โรงเรียนของนักเรียนนั่นแหละก็มีดื้อมีโซนมีคนตั้งใจมีเรียนช้าก็มีเหมือนกันนะคะแต่ฟังนะคนที่เรียนช้าคนที่เรียนช้าสามารถเรียนทันเพื่อนคนที่เรียนเก่งได้ถ้านักเรียนมีความตั้งใจใช่แล้วใครตอบคุณครูคะเมื่อสักครู่เก่งมากเลยค่ะปรบมือเพื่อนด้วยถ้านักเรียนมีความตั้งใจขยันหมั่นเพียรคุณครูเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอยากฟังไหมอยากฟังคุณครูมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคนนี้เขาจะเรียนสมมติว่านักเรียน20คนเนี่ยเขาจะสอบได้ประมาณที่15อีก5คนก็ที่โหลแล้วใช่ไหมแล้วคนที่เรียนเก่งเนี่ยเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือแต่เวลาคุณครูสอนเขาจะตั้งใจเรียนมากเขาจะไม่คุยกับใครเขาตั้งใจเวลาเรียนชอบส่งการบ้านไหมคนที่เรียนเก่งคนเนี้ยสมมติเด็กชายอะไรดีนะเด็กชายตะติ้งหน่งแล้วกันเด็กชายตะติ้งหน่งเนี่ยไม่ชอบทำการบ้านแต่เด็กหญิงแมวเนี่ยนะแมวเหมียวเนี่ยถึงสอบได้ที่15แต่ทำการบ้านส่งคุณครูตลอดและถ้าไม่เข้าใจตรงไหนน้องแมวเหมียวก็จะถามคุณครูตลอดเหมือนกันส่งงานปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งผลสอบแล้วผลสอบออกมาเชื่อไหมว่าน้องแมวเหมียวสอบได้ที่2เด็กชายคนนั้นสอบได้ที่3มีอีกคนหนึ่งสอบได้ที่1แต่คนเนี้ยน่าจะเป็นม้ามืดมากกว่าพอเทอมปลายสอบอีกครั้งหนึ่งจะเลื่อนชั้นน้องแมวเหมียวสอบได้ที่1ค่ะเด็กชายตาติ้งหนงสอบไปได้ที่10กว่าเห็นไหมคะคนที่ขยันหมั่นเพียรสม่ำเสมอทำงานส่งครูสม่ำเสมอฝึกฝนการที่เราเหมือนชั่วโมงนี้เราลบเลขใช่ไหมคะเรียนเรื่องการลบถ้านักเรียนไม่ฝึกนักเรียนจะเก่งไหมเก่งไหมคะไม่เก่ง
พอถึงบ้านก็ลืมแล้วก็เล่นเกมอะไรก็ไม่รู้ล่ะสป้าสเปดพอเสร็จแล้วก็พอมาอีกทีเอ๊ะการลบเป็นไงลืมแล้วไม่ดีนะคะเอาล่ะวันนี้มีการลบง่ายๆมาให้นักเรียนทำ10ข้อหยิบสมุดคณิตคิดสนุกขึ้นมาได้แล้วค่ะพร้อมยังคะยังไม่เขียนอะไรเลยไปเลยนะคลิกเลยนะคะวันนี้ต้นทางขอแข่งกับปลายทางปลายทางทุกโรงเรียนเลยต้นทางขอท้าแข่งใครบอกว่าหนูไม่แข่งแล้วครูจิมมี่หนูขอลงจากสนามออกจากสนามมีไหมไม่มีเลยค่ะคุณครูคะเอาไปกันเลยข้อที่หนึ่งมาแล้ว61บวกด้วย28โอ้61ลบด้วย28ได้คำตอบยังคะไปข้อที่2เลย41ลบด้วย27ได้คำตอบยังคะข้อที่สามสี่สิบสองลบด้วยสิบเก้าค่ะI'm not afraid of the dark.
ข้อที่3แล้วนะคะลูก42ลบด้วย19ได้คำตอบยังคะไปข้อที่4เลย63ลบด้วย35คุณครูไรวันชอบเพลงนี้ใช่ไหม หนูก็ว่าน่ารักดีนะคะเพลงนี ใครลอกใครไม่ได้พัฒนาสมองเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวคุณครูจะหักคะแนนทั้งห้องเลยอ่ะไม่ได้ยากเลยยากเหรอคะไม่เอาไปข้อที่5ดีกว่าไปแล้ว71ลบด้วย19ค่ะ